ได้ Thailand ทุกวันอาทิตย์10โมง15ทางช่อง Work Point Ladies and Gentlemen da 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 จีน่าเล่นมายากลไม่เป็นหรอกค่ะแต่ถ้าบอกรักทุกคนจีน่าทำเป็นค่ะ yeah. แล้วก็จะบอกว่าวันนี้อยากบอกรักในมายากลด้วยเพราะอะไรเพราะจีน่าเห็นด้วยกับพี่มูเลยค่ะเพราะมายากลมันคือสิ่งที่สามารถเสกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้มายากลมันคือสิ่งมหัศจรรย์ค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังความมหัศจรรย์มันคืออะไรวันนี้พี่มูมาเฉลยค่ะว่าต้องเป็นมาหายตายจากเอ้ยไม่ใช่มาหาย้ายเปลี่ยนใช่ไหมแต่วันนี้จีน่าจะมาเฉลยให้ฟังค่ะว่าเบื้องหลังของความมหัศจรรย์แท้ที่จริงแล้วมันคือความเสียสละของคนที่อยู่หลังม่านค่ะวันนี้พี่มูมาเล่นมายากลที่เล่นคนเดียวค่ะแต่จีน่าจะชวนให้ทุกๆคนมันนึกถึงมายากลที่เขาเล่นกันเป็นทีมแต่เราอ่ะไม่เคยเห็นครบทีมสักครั้งเดียวยกตัวอย่างกลนี้ค่ะเป็นกลที่จะมีตู้ที่ขนาดเท่าคนเลยนะคะ2ตู้ติดกันแล้วนักมายากลจะชอบเสกย้ายคนจากตู้นึงฟึบไปอยู่อีกตู้นึงเบื้องหลังของความมหัศจรรย์นั้นคืออะไรเหรอคะคืออาแปะค่ะอาแปะที่อยู่หลังม่านคอยสับสวิตช์ปอกแปกปอกแปกให้กลไกในตู้มันมีการเชื่อมต่อกันได้กับอีกคนนึงค่ะคือสาวผู้ช่วยนักมายากลค่ะแชแดส่วนใหญ่คนจะคิดว่าไอเนี้ยมีไว้เซ็กซี่เฉยๆจริงๆไม่จริงค่ะเมื่อไหร่ที่สาวผู้ช่วยเข้าไปอยู่ในตู้แห่งนั้นแล้วเอาแปะสับสวิตช์ปึ๊กสาวผู้ช่วยคนนั้นทำอะไรเหรอคะเธอต้องบิดตัวงอตัวรู้จังหวะรู้องศาทุกมุมอยู่ในตู้หีบแห่งนั้นค่ะฉะนั้นอาแปะกับสาวผู้ช่วยค่ะเขาคือเบื้องหลังของความมหัศจรรย์เขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังในการเสกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และเขาคือคนเสียสละให้สปอตไลท์ฉายแสงอยู่ที่นักมายากลเพียงคนเดียวค่ะฉะนั้นทุกคนคะความมหัศจรรย์ในโลกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะแต่มีคนที่เสียสละอยู่เบื้องหลังเราอยู่เสมออย่างวันนี้ที่จีน่ามายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้มันคือความมหัศจรรย์ของชีวิตจีน่าผู้หญิงโนเนมคนนึงจะมายืนพูดแบบนี้แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองค่ะมีคนเสียสละมากมายอยู่บนเวทีนี้พี่ช่างแต่งหน้าทำผมพี่ช่างไฟคนทำเวทีคนตัดต่อคนรันคิวรวมทั้งโค้ชที่เห็นศักยภาพของจีน่าแล้วให้โอกาสจีน่าเข้ารอบมาและที่สำคัญที่สุดคือคุณผู้ชมค่ะฉะนั้นคนทุกคนที่ร่วมกันสร้างเสกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลับกลายมาเป็นไปได้นี่แหละค่ะคือความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้จีน่ามีวันนี้ขอบคุณค่ะอ